ส่งกำลังใจให้รัศมีแขค่ะทางด้านของรัศมีแขนั้นมีชื่อเล่นว่าเจมเป็นที่ทราบกันดีว่าเขาเป็นลูกครึ่งไทยเซนิกันรัศมีแขเองมีผลงานทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างมากมายเลยแล้วค่ะกับขับไฟเดย์ทูบีคอนติเนียลนะคะในตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายรับบทเอนจอยพิธีกรในรายการสน.ฮอลลีวูดนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีผลงานอีกมากมายหลายเรื่องสำหรับเจ้าตัวนั้นนะคะคุณแม่ของรัศมีแขเนี่ยแต่งงานใหม่เลยต้องย้ายไปอยู่กับคุณพ่อบุญธรรมที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนและรับการศึกษาจากที่นั่นล่าสุดต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะที่ออกมาประกาศข่าวเศร้าด้วยการสูญเสียคุณพ่อทั้งที่ยังไม่ได้เจอหน้ากันโดยงานนี้รัศมีแขได้เผยเรื่องราวผ่านอินสตาแกรมและระบุว่าชีวิตผมไม่เคยเจอพ่อผมปล่อยให้เป็นเรื่องของดิสนีย์และเราเองเนี่ยจะได้เจอกันแล้วเราเองก็ได้คุยกันทางโทรศัพท์ผมไม่เคยเรียกใครว่าพ่อเลยในชีวิตสุดท้ายผมก็ได้ทำและทั้งชีวิตนี้ผมนั้นได้ใช้ชีวิตทั้งหมดกับพ่อแค่20นาทีผมตั้งใจจะเป็นซินิคอลเพื่อที่จะหาคุณพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ช่วยผมเลยครับจนผมรู้ข่าวว่าพ่อผมเสียชีวิตแต่ก็นะแค่20นาทีเป็น20นาทีที่มีความสุขมากๆท่านทีมงานเองต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อในครั้งนี้ด้วยค่ะ